สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสแชนแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยครับหนังมีชื่อเรื่องว่าไฟจะเป็นยังไงเมื่อเด็กเนิร์ดโดนรังแกโดนคนรอบข้างนั้นรุมทำร้ายและเด็กเนิร์ดอย่างพระเอกนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปล้างแค้นนักเลงพวกนั้นได้หรือไม่เรามารอดูกันเลยดีกว่าครับหนังเรื่องนี้คือแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนั้นลุกขึ้นสู้จะดับจะแพ้ยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่ส่วนเรื่องความมันเอาเป็นว่าทุกคนชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนครับเรื่องราวจะตื่นเต้นเล้าใจขนาดไหนนั้นไปรับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับสวัสดีครับช่องออกัสมีโปรโมชั่น YouTube มาแนะนำ YouTube Premium 69 บาทต่อเดือนเท่านั้นใช้พรีเมียมแล้วดียังไงเราจะสามารถล็อกหน้าจอขณะฟังสปอยหนังของช่องออกัสได้และยังทำจอเล็กเล่นอย่างอื่นได้อีกด้วยนะครับยังไม่พอแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงแบบคุ้มๆไปเลยมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนมาแลกแต้มต่ออายุฟรีอีกด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปแล้วใช้อีเมลตัวเองก็สมัครได้ติดโปรโมชั่นอยู่ย้ายได้ทันทีไม่ต้องรออะไรเลยสนใจสมัครติดต่อราย @pmyt24 ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเริ่มต้นเรื่องมาพ่อของพระเอกนั้นเป็นนักมวยที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติเกาหลีใต้พ่อกำลังทำเพื่อชาติและต้องเจอกับบักฝรั่งตัวใหญ่และถึกทนสุดๆนั่นจึงทำให้พ่อนั้นโดนต่อยหายใจไม่ทันและเสียชีวิตกลางเวทีพระเอกและพี่ชายตัวกระเปียกหนึ่งก็ได้แต่ช็อกและนั่งร้องไห้เห็นพ่อตัวเองตายต่อหน้าต่อตาคนอื่นแบบนี้มันคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้พี่ชายอยากเรียนมวยเพื่อไปล้างแค้นแทนพ่อพี่ชายเลือกเดินเส้นทางนี้25ปีต่อมาพี่ชายกลายเป็นแชมป์เป็นนักมวยที่โด่งดังเขากลายเป็นแชมป์ที่ไม่มีใครนั้นโค่นเขาได้เลยเดินตามรอยพ่อได้สำเร็จสมแล้วที่เป็นลูกชายคนโตส่วนพระเอกนั้นเป็นเด็กเนิร์ดเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาเงินก็ไม่ค่อยจะมีทำงานก็ไม่ค่อยเก่งโง่ก็โง่ความรักก็ไม่ค่อยรุ่งแอบชอบนางเอกที่หน้าตาสะสวยทั้งที่นางเอกนั้นเธอทำงานซาบะฮึมจึงกึ่งกับผู้ชายหลายยกเวลาพระเอกกลับบ้านจะไปซื้อข้าวก็จะโดนพวกร่วมรุ่นในซอยนั้นโดนรังแกครับพวกมันนั้นใช้พระเอกจุดบุหรี่ให้มันหน่อยพระเอกดันจุดบุหรี่ไฟลุกลามขึ้นหัวปะโถไหม้หมดแล้วเขาเป็นคนซื่อๆไม่เคยดูดบุหรี่ก็เลยจุดไม่เป็นนั่นจึงทำให้พวกนักเลงนั้นที่พระเอกจนหงายท้องรุมเตะพระเอกอย่างทุกทนทรมานการที่พระเอกโดนเตะครั้งนี้ทำให้เขานั้นนึกถึงใบหน้าของพ่อนึกถึงช่วงเวลาที่พ่อนั้นเจ็บปวดกลางเวทีความมันกำลังเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าพระเอกจะมาเอาคืนพวกมันแน่นี่คือปฐมบทเริ่มต้นของหนังเรื่องไฟที่ผมนั้นกำลังจะสปอยครับจู่ๆมีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มต่อยกันครับมีการเดิมพันเพราะมันเป็นเกมกีฬาของลูกผู้ชายต่อยเสร็จก็แยกย้ายจับมือไม่โกรธกันรักกันเพกที่เห็นนั้นก็เริ่มสนใจอยากจะเรียนมวยใต้ดินแบบนี้อยากจะต่อยคนเป็นเพกจึงตามไปดูทุกๆที่ที่มีการแข่งขันมีชายคนนึงกำลังถอดเสื้อฮูดพอถอดออกมานั่นจึงทำให้เพกรู้ว่าชายคนนั้นคือไอ้ชอยเด็กเนิร์ดเพื่อนรักของพระเอกเพกตกใจมากที่ไอ้ชอยเด็กเนิร์ดทำไมถึงกล้ามาต่อยมวยและไอ้ชอยก็เก่งเกินลบภาพเด็กเนิร์ดไปได้เลยกระโดดเตะหน้าคู่ต่อสู้จนทำให้เพกนั้นทึ่งและอึ้งสุดๆว่าเด็กเนิร์ดคนนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะเพกจึงถามว่าไอ้ชอยเพื่อนรักทำไมมึงนะเก่งขนาดนี้ไอ้ชอยก็บอกว่าเขานั้นโดนรังแกมากเกินไปในชีวิตจึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะไม่อ่อนแอแบบเด็กเนิร์ดทั่วไปนั่นจึงทำให้พระเอกมีแรงฮึดขอให้ไอ้ชอยฝึกสอนวิชาให้กับเขาหน่อยพระเอกเริ่มสนใจจึงขอให้ไอ้ชอยพาพระเอกมาเก็บประสบการณ์นั่งดูคนอื่นนั้นต่อยกันทุกๆวันและพระเอกก็มักจะมาจีบนางเอกทุกวันเหมือนกันถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ชอบพระเอกเลยก็ตามพระเอกแม่งก็โคตรซวยเลยครับมีมาเฟียกำลังมาซื้อตัวนางเอกไปมันที่พระเอกหาว่าพระเอกนั้นแย่งเด็กของมันจะจัดหนักเธอคนนี้มันคู่พระเอกสารพัดจนพระเอกนั้นกลัวมันตบหน้าพระเอกบ่อยเกินตบจนลืมบ้านเลขที่เคลื่อนไปหมดพระเอกที่กลัวสุดๆก็ร้องไห้ออกมาต่อหน้านางเอกที่เป็นผู้หญิงความอับอายนี้นั้นทำให้พระเอกนั้นโทรไปหาไอ้ชอยว่าพากูไปต่อยมวยทีไอ้ชอยก็ถามว่าพระเอกแน่ใจแล้วเหรอที่จะต่อยมวยพระเอกก็บอกว่าใช่เขาจะต่อยมวยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่พระเอกนั้นก็ต้องต่อสู้กล้ากลัวๆสุดๆโดนคู่แข่งรัวหมัดมาเพราะว่าพระเอกนั้นต่อยมวยไม่เป็นโดนไปดอกแรกจุกจนพูดไม่ออกโดนตีเข้าหน้าหงายท้องจนต้องยอมแพ้โดนต่อยซ้ำจนยืนไม่ไหวแล้วถึงแม้พระเอกจะแพ้แต่เขาก็สะใจเพราะนี่คือประสบการณ์โดนต่อยครั้งแรกของเขารู้สึกดีที่โดนต่อยและแพ้ในวันนี้พอหลังจากนี้พระเอกจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มออกกำลังกายหนักขึ้นจะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อไม่หวาดกลัวส่วนพี่ชายของพระเอกนั้นกำลังมีเรื่องกับนักมวยอีกค่ายมันเป็นคู่รักคู่แค้นคือไอ้โลนตามหาเรื่องพี่ชายอยู่สม่ำเสมอแต่พี่ชายก็เก่งเกินไม่เคยแพ้เลยสักครั้งสมแล้วที่เขานั้นเป็นเบอร์หนึ่งและไม่มีใครกล้าต่อ
กรต่อสู้ด้วยส่วนพระเอกก็เช่นกันถึงร่างกายจะอ่อนแอแต่เขาก็ฝึกซ้อมอยากเป็นแบบพี่ชายอ่านทั้งตำราฝึกสอนร่ำเรียนอ่านใส่สมองทั้งหมดเวลาทำงานก็แอบฝึกซ้อมกับไอ้ชอยเพื่อรักอยู่ตลอดนั่นจึงทำให้พระเอกนั้นใจเด็ดใจแข็งขึ้นทุกวันเวลาว่างแม่งก็ซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมมั่วไปหมดและพวกมาเฟียมันก็บุกมาหาเรื่องนางเอกครับมันกำลังจะทำร้ายร่างกายนางเอกอจึกกึกไปดอกสองดอกพระเอกจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยใช้ไม้ตีมาเฟียช่วยให้นางเอกปลอดภัยและนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักนางเอกขอบคุณและเริ่มเปิดใจให้กับพระเอกถ้าพระเอกนั้นเป็นคนดีจริงๆเธอนั้นจะยอมคบกับพระเอกครับเธอกล่าวไว้แบบนี้เมื่อมีความรักก็มีกำลังใจซ้อมทำให้พระเอกเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเวลาทำงานก็แอบนั่งดูคนนั้นต่อยมวยกันดูในคลิปเลิกงานก็ห้าวขอให้ไอ้ชอยพาไปต่อยมวยหาเงินทีไอ้ทิศวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พระเอกนั้นใจกล้าต่อยมวยเดิมพันฉายาของเขาเด็กเนื้อซับเวย์ใต้ดินเปิดมาพระเอกนั้นโดนเตะซ้ายเตะขวาสลับเตะอย่างโหดรอบนี้ฝึกมาดีปกป้องลูกเตะได้ทั้งมวลแต่คู่ต่อสู้ก็เก่งกระโดดถีบจนพระเอกนั้นล้มหงายท้องมีแต่คนดูถูกตะโกนว่าไอ้เด็กเนิร์ดวายหรือเปล่าว่าเบบี้พระเอกลุกขึ้นมาสีหน้าแววตาแม่งเอาจริงแล้วโคตรน่ากลัวต่อยหน้าคู่แข่งต่อยเข้าไปโคตรแรงโดนต่อยไปทีเดียวก็งงแดกแล้วลืมไปหมดงงว่าเด็กเนิร์ดอย่างพระเอกไปเอาแรงมาจากไหนวะพระเอกรัวมากชนิดที่ว่ารับไม่ได้คู่แข่งรีบขอยอมแพ้ทันทีเดี๋ยวหน้าเสียโฉมไม่รอเหมือนแดดจังกึมนี่คือชัยชนะครั้งแรกที่พระเอกนั้นได้รับเพราะหลังจากนี้เขาจะไม่ยอมให้มีใครรังแกเขาอีกต่อไปแล้วไอ้ชอยก็สอนว่าพระเอกนั้นยังต้องฝึกอีกเยอะเพราะหมัดของไอ้ชอยนั้นเร็วและแรงกว่าพระเอกมากนั่นยิ่งทำให้พระเอกต้องรีบฝึกซ้อมขึ้นไปอีกขั้นอีกขณะเดียวกันตอนนี้มีเสี่ยเข้ามาขอเลี้ยงนางเอกครับเสี่ยห่วงนางเอกและไม่อยากให้นางเอกนั้นยุ่งกับใครถ้าใครมายุ่งกับนางเอกเสี่ยแม่งจะเล่นงานให้หมดแม่วันนี้พระเอกก็ต้องมานั่งดูไอ้ชอยเพื่อรักต่อสู้ที่ไอ้ชอยมันมาต่อสู้เพราะหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไอ้ชอยมันก็เก่งเกินกระโดดทีมนำไปไต่ลังกาไต่ยอดหน้าปีชาไปด้วยพระเอกเห็นไอ้ชอยเก่งขนาดนี้พระเอกจึงรีบฝึกฝนอยากให้ได้แบบไอ้ชอยครับและพระเอกนั้นก็อยากให้นางเอกเลิกทำงานแบบนี้นางเอกจึงย้อนถามบอกว่าพระเอกนั้นหาเงินมาไถ่ตัวเธอซิพอพระเอกบอกว่าผมไม่มีตังค์ก็โดนนางเอกด่าวันหลังถ้ายากจนเกินไปแบบนี้ก็ไม่ต้องเสนอหน้าทำตัวเป็นพระเอกพระเอกน้อยใจในวาสนาจึงโมโหและผ่านทำร้ายข้าวของคนอื่นเมื่อเดินผ่านไปทั่วทำให้พลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจให้มาจับพระเอกส่วนพระเอกนั้นกระโดดไต่ลอดไฟของร้านแตกและไอ้ชอยก็ต้องมาประกันตัวและรับใช้ค่าเสียหายให้พระเอกใจร้อนบอกให้ไอ้ชอยพาไปต่อยมวยหาตังค์หน่อยไม่มีเวลารอแล้วเขาจะใช้เงินไปไถ่ตัวนางเอกคืนมาไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเก่งขนาดไหนพระเอกแม่งก็สู้หมดร้อนเงินไม่สนว่าใครเป็นใครยืนบวกกับนักสู้อย่างดุเดือดเลยครับแรกๆพระเอกนั้นก็โดนต่อยไปก่อนยิ่งเจ็บแม่งยิ่งฮึดยิ่งร้อนเงินแม่งยิ่งโหดพระเอกวิ่งเข้าไปเตะชายโครงนักสู้เต็มๆแรงทำให้นักสู้บาดเจ็บชายโครงมีจุดอ่อนที่ชายโครงพระเอกปะต่อยปลายคางเสยยอดหน้าไปกระโดดทีปิดฉากไปอีกทีคืนนี้เขาได้เงินและมีความสุขมีชัยชนะเป็นครั้งที่2เขาต้องเริ่มเก็บเงินไปไถ่ตัวนางเอกคืนมาครับพี่ชายสงสัยว่าทำไมใบหน้าพระเอกหน้าตาฟกช้ำพระเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้ไปต่อยมวยมีเรื่องนิดหน่อยเท่านั้นเองพี่ชายไม่ขอให้พระเอกนั้นมีเรื่องชกต่อยเป็นเด็ดขาดขอให้พระเอกนั้นใจเย็นๆนะไม่อยากให้พระเอกเป็นเหมือนพ่อที่ตายจากไปได้ชอยนั้นก็ทำเพื่อเงินจะรีบมาต่อยมวยหาเงินไปรักษาแม่ไอ้ชอยปิดฉากคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วงานชกต่อยได้เงินไวต่อยเสร็จก็ได้กินอาหารดีๆด้วยกันนี่คือความสุขของคนจนต่างคนนั้นต่างพบโชคชะตากันคนละแบบชื่อเสียงของพี่ชายนั้นไปเข้าตาของเสียคนหนึ่งครับเสียคนนั้นก็คือคนที่เลี้ยงดูนางเอกเสียเห็นว่าพี่ชายเก่งเกินได้แชมป์มามากพอแล้วเสียจึงจ้างคนนั้นมาดักเล่นงานไม่ให้พี่ชายได้มีโอกาสไปต่อยในรอบชิงพี่ชายจะหนีไปทางไหนก็โดนล้อมตีเต็มไปหมดโดนไม้ฟาดหัวโดนไม้นั้นโดนกระทุ้งหน้าและเสียนั้นก็เล็งจุดสำคัญคือใช้ไม้ตีขาให้พี่ชายนั้นยืนไม่ไหวตลอดชีวิตเพ่รีบมาดูแลพี่ชายที่เจ็บปวดและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขารีบโทรตามให้ไอ้ชอยไปล้างแค้นให้พี่ชายกูกันเถอะไอ้ชอยก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเขาต้องเฝ้าแม่ที่ป่วยอยู่เพ่จึงใช้เวลาว่างออกมาต่อยมวยหาเงินไปรักษาให้พี่ชายครับเพ่ต้องเจอกับพวกคาราเต้พวกมันทั้งเก่งทั้งมีเรียมในการชิงจังหวะเพ่ก็มีเวลาไม่มากกระโดดทีบหน้าคาราเต้กระโดดต่อยปิดเกมรีบรับเงินรีบกลับบ้านมันเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้พระเอกนั้นออกมาหาเงินต้องรีบหาเงินไปผ่าตัดขาให้กับพี่ชายนั่นเองไอ้คาราเต้คนนั้นมันไม่ยอมจบสะกดรอยตามมาท้าพระเอกสู้แถวบ้านเรียกแพ้แล้วผ่านเพราะมันตามพระเอกไปทุก
ทุกที่ชอบส่งข้อความมาท้าทายพระเอกอยู่สม่ำเสมอข่มขู่แล้วมันก็กระโดดทีพระเอกบนรถเมย์มันต่อยจนพระเอกนั้นบนรถเมย์อ้วมเลยครับพระเอกรีบเดินตามลงมาถามว่ามึงจะต่อยกินตังกับกูไหมฮะไอ้คาราเต้พระเอกจะยอมต่อยด้วยเว้ยแต่ไอ้คาราเต้เพิ่มเงินไป4เท่าไอ้คาราเต้นั้นกระโดดเตะย้อนหน้าพระเอกเห็นว่ากระจอกแบบนี้มันจึงตกลงจะเพิ่มเงิน4เท่าในการต่อสู้กับพระเอกรอบ2พอมันเพิ่มเงินพระเอกก็เอาจริงไปย้อนหน้าเข้าไปเต็มๆคอมต่อยปิดฉากภายในพริบตาเวลาแม่งเป็นเงินเป็นทองพระเอกต่อยหมดเอาเงินของคาราเต้ไปหมดแน่นอนที่สำนักคาราเต้แม่งไม่ยอมครับมันฟ้องลูกพี่ของพวกมันว่าโดนพระเอกนั้นต่อยมาพวกมันก็ยิ่งดูถูกว่าพระเอกนั้นเป็นแค่มวยข้างถนนไอ้ชอยก็เตือนว่าพระเอกมีเรื่องกับพวกคาราเต้ไม่ดีนะพวกมันพวกเยอะมากพระเอกจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรเขาจะรับเรื่องนี้ไว้เพียงตัวคนเดียวเองพวกคาราเต้มันก็บุกมาหาพระเอกถึงที่มันหาว่าพระเอกดูถูกคาราเต้และทำร้ายของพวกมันนั้นพระเอกพยายามบอกว่าพวกมึงเริ่มก่อนกูไม่ผิดนั่นจึงทำให้ทั้งสองวิ่งเข้าบวกกันตีกันอย่างเดือดเหตุการณ์นี้ไอ้ชอยกำลังเฝ้าแม่ที่ป่วยอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยนั่นจึงทำให้พวกพระเอกสู้พวกคาราเต้ไม่ไหวโดยพวกมันเล่นงานแพ้แบบราบคาบเลยไอ้ชอยมาถึงก็โกรธมากที่เห็นพระเอกและเพื่อนๆแพ้พวกคาราเต้พระเอกก็รีบบอกว่าตัวเขานั้นไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนอาจารย์ของพวกคาราเต้ก็ถามว่าทำไมถึงมีเรื่องกับนักมวยข้างถนนไอ้ชอยจึงพาพระเอกบุกมาหาที่สำนักและบอกให้พวกคาราเต้ขอโทษพระเอกซะเพราะว่าพวกมันนั้นยกพวกไปรุมกระทืบพระเอกถึงที่เลยนะถ้าพวกคาราเต้ไม่ขอโทษไอ้ชอยจะขอดวลกับอาจารย์ของพวกมันถ้าพวกมึงแพ้ต้องก้มหัวขอโทษพวกกูทุกคนและอาจารย์ก็ลงโทษลูกศิษย์ทุกคนข้อหาที่ทำผิดกฎไปมีเรื่องกับนักมวยข้างถนนในที่สุดก็ถึงเวลาที่อาจารย์ต้องดวลกับไอ้ชอยทั้งสองฟังเกณฑ์คนมาด้วยกันจำนวนมากช็อตแรกไอ้ชอยเข้าไปทีเผลอโดนทีจึงหงายท้องพวกคาราเต้มันสะใจวิดวิวเยาะเย้ยไอ้ชอยที่โดนทีไอ้ชอยม้วนตัวกระโดดทีย้อนหน้าอาจารย์คืนพระเอกก็สะใจมากที่ไอ้ชอยเอาคืนได้แบบทันควันแต่ขึ้นชื่อว่าอาจารย์มันก็เก่งสมคำร่ำลือบวกกันไปคนละทีสมน้ำสมเนื้อเพกถามไอ้ชอยว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวเขาจะสู้เองลุยเองไอ้ชอยประกาศโดดล็อกคอดึงแขนลงนั่นจึงทำให้อาจารย์ขอยอมแพ้ไอ้ชอยทันทีและเพกก็ดีใจสุดๆที่ฟังเขานั้นมีชัยชนะเพราะอาจารย์ยอมก้มหัวขอโทษที่หาเรื่องพวกพระเอกก่อนคาราเต้ทุกคนก็เช่นกันยอมขอโทษทุกๆคนอาจารย์และไอ้ชอยก็จับมือขอโทษขอโพยกันพอมองเรื่องการชกต่อยเป็นการกีฬาของลูกผู้ชายได้ไอ้ชอยนั้นก็โดนพยาบาลทวงค่ารักษาแม่ที่นอนป่วยครับถ้าเกิดรักษาช้าแม่นั้นจะไม่รอดเอานั่นจึงทำให้เสียติดต่อให้ไอ้ชอยไปเป็นนักสู้ในสังกัดเสียจะให้เงินดีถ้าไอ้ชอยยอมรับใช้เขาไอ้ชอยจึงมาบอกราพระเอกว่าตัวเขานั้นจะไปทำงานให้เสียไอ้ชอยขอให้พระเอกเป็นหัวหน้านักสู้แทนตัวเขาพระเอกก็เศร้ามากครับเพราะไอ้ชอยนั้นจากไปดื้อแบบนี้เขาต้องแบกรับความหวังต้องฝึกซ้อมและดูแลเพื่อนเพื่อนนักสู้ข้างถนนเพราะหลังจากนี้พระเอกจะต้องโบยบินและเป็นที่1แทนไอ้ชอยนานวันพระเอกก็เก่งเหลือเกินไล่ต่อยชาวบ้านกวาดเงินมามากมายชื่อเสียงของพระเอกนั้นเริ่มเก่งเริ่มแก่งจนทำให้ตัวเขานั้นมีเงินไปถ่ายตัวนางเอกมาแล้วแต่เสียมันไม่ยอมครับโกรธมากที่พระเอกถ่ายตัวนางเอกไปเสียจึงสั่งให้ไอ้ชอยไปเอาตัวนางเอกมาจากพระเอกทีด้านพี่ชายที่ขยันนั้นก็ยังไม่หายดีครับก็ถูกคู่แข่งลูกน้องของเสียนั้นเข้ามาบุกเล่นงานพี่ชายเจ็บขาขายังไม่ได้ผ่าตัดยังไงก็สู้ไม่ได้ครับแต่เขาโดนดูถูกว่ากระจอกเหมือนพ่อมเลยว่าไอ้คู่นี้นั่นจึงทำให้พี่ชายล็อกแขนและเอาชนะได้ในที่สุดพี่ชายเป็นคนใจดีเลยปล่อยให้มันหนีไปไอ้ด้วยความที่ใจดีเกินแบบนี้แหละครับเลยโดนมันรอบกัดไปจนตกบันไดขาหักนั่นจึงทำให้พี่ชายนั้นขาหักและอดต่อยมวยตลอดชีวิตพระเอกที่รู้ข่าวก็ไม่รอช้าบุกไปหาคนที่ทำร้ายพี่ชายพระเอกมันเห็นไอ้หัวรถหน้าตบเสือเกินไหนนี่พระเอกจึงเล่นงานและพยายามสู้อย่างเต็มที่ถามว่าทำไมพวกมึงถึงรอบกัดพี่ชายของกูไอ้โลนนั้นโยนเสื้อบังหน้าบังตาต่อยพระเอกไปหลายชุดมันดูถูกว่าพระเอกกระจอกเหมือนพ่อละพี่มึงไม่มีผิดและมันก็สอนมวยพระเอกจนแพ้แบบราบคาบพระเอกรู้ว่าวันนี้สู้ไม่ไหวจึงยอมแพ้มันไปแต่เขาก็ต้องเอาคืนเพราะมันนี่ทำร้ายพี่ชายกูขาหักแบบนี้พระเอกจึงไปหาตาลุงคนหนึ่งครับตาลุงคนนี้เป็นอาจารย์ของพ่อพระเอกในอดีตลุงนั้นเลิกเป็นโค้ชให้คนอื่นและมาทำงานยกน้ำเพราะกลัวคนอื่นนั้นตายเหมือนพ่อพระเอกแต่ลุงเห็นพระเอกมันมุ่งมั่นเกินลุงจึงให้พระเอกฝึกซ้อมกับเขาและเขาจะปั้นให้พระเอกนั้นเก่งเหมือนพ่อพระเอกเองลุงก็ซ้อมให้พระเอกถึงเวลา2เดือนเต็มๆลุงบอกวิธีการออกหมัดให้พระเอกรู้ทุกจังหวะว่าการต่อยคนนั้นต้องดุดันนะไอ้ทิศพระเอกฝึกเสร็จก็ไม่รอช้าไปท้าไอ้ล้วนสู้ทันทีพระเอกประจับหักขาหักแขนล้างแขนพี่ชายได้สำเร็จช่วยนางเอกได้แล้วเอาคืนให้พี่ชายหักขาพี่กูไปหรอกูก็หักขามึงคืนก็เท่านั้นและไอ้ซอยก็มาตามล่านางเอกไปให้เสียนางเอกพยายามวิ่งหนีไอ้ซอยจนเธอดันพลาดโดนรถสะบัดหึมจึ่งกึ่งไป1ตูมพระเอกนั้นก็ช็อกมากๆที่รู้ว่านางเอกกำลังกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเขามุ่งหน้าไปถามไอ้ซอยว่าทำไมถึงทำกับเธอแบบนี้ไอ้ซอยก็ไม่ยอมรับแล้ว
แล้วมันบอกว่ามันจะรีบไปหาแม่พระเอกปะต่อยหน้าไอ้ชอยเพราะโกรธสุดๆทำไมมึงไม่ช่วยเธอทำไมมึงถึงเข้าข้างเสี่ยวะเพื่อนไอ้ชอยจึงไปย้อนหน้าพระเอกปิดเกมม้วนเดียวจบมันต้องรีบไปหาแม่ส่วนพระเอกนั้นก็นอนเศร้าอุตส่าห์มีความรักกับนางเอกอุตส่าห์เก็บเงินเปิดร้านขายอาหารด้วยกันอุตส่าห์ไถ่เธอคืนมาได้ไม่ว่าอุตส่าห์เก็บเงินซื้อแหวนมั่นขอเธอแต่งงานได้แล้วไม่คิดเลยว่าไอ้ชอยจะทำกับเขาแบบนี้ไอ้ชอยก็ต้องเจอเรื่องเศร้าเพราะแม่ของเขานั้นจากโลกนี้ไปแล้วไอ้ชอยก็โกรธมากหาว่าเพกทำให้เขามาหาแม่ช้าเกินไปไอ้ชอยจึงโทรเพกนั้นมาดวลด้วยกันครั้งสุดท้ายเพกก็ไม่รอช้ามาตามคำขอมึงขอมากูจัดให้ทั้งสองไม่มีอะไรจะเสียจากที่เป็นเพื่อนรักตอนนี้กลายเป็นเพื่อนแค้นสุดท้ายทั้งสองก็อยากจะทำเพื่อเงินเพกและไอ้ชอยบวกกันดูเชิงกันไปก่อนยกแรกเป็นครั้งแรกที่ไอ้ชอยโดนเพกต่อยหน้าล้มแต่ล้มไม่ใช่ปัญหาไอ้ชอยก็ลุกขึ้นมาเตะหน้าเพกกลับทั้งสองยื้อกันไปยื้อกันมาต่างคนต่างไม่ยอมแต่เพกมีลูกบาต่อยหน้าไอ้ชอยจนเกือบตายมีจังหวะต่อยแม่งกูก็ต่อยไม่ยั้งต่อยจนลืมบ้านลืมช่องลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นเพื่อนกันเพกนั้นได้แต่ต่อยไปร้องไห้ไปจนตัวเขาปิดฉากต่อยไอ้ชอยจนล้มแล้วเอาชนะไอ้ชอยได้ในที่สุดครับตัวของพระเอกเองต้องดูแลนางเอกที่นั้นนอนพิการติดเตียงส่วนไอเซียคนนั้นก็โดนลูกน้องเล่นงานมันคือเวรกรรมที่เซียนั้นก่อเอาไว้ทั้งเรื่องเวลาผ่านไป1ปีนางเอกก็เริ่มรู้สึกดีกลับมาเดินได้แล้วแต่มีโปรโมเตอร์ชื่อดังมาช่วยพระเอกไปต่อยมวยชิงแชมป์โลกและจะได้เงินมากมายมหาศาลกว่านี้อีกนอกจากนั้นพระเอกนั้นก็ตกลงไปและหนังเรื่องไฟก็จบและอวสานลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ